โอลิมปิกที่ระทมที่สุดเขาแฉว่ามันไม่ได้เป็นเพราะโควิดเป็นแบบนี้เพราะว่าการหายไปของบุคคลคนหนึ่งนักร้องสาวน่ารักเธอคนนั้นเป็นใครนะครับวงดนตรีที่แบบสกาและเกินวงนั้นคือวงอะไรดีเจหล่อๆคนนั้นล่ะเป็นใครนะครับรวมถึงคนที่มาร้องพลังเสียงโชว์โอเปร่าในตอนท้ายนั้นเขาเป็นใครเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่นะไอจิคยี่ยูฮิแลกผ่านผลไปแล้วนะครับสำหรับมหกรรมโอลิมปิกโตเกียว2020ก่อนหน้านี้น่าจะเป็นโอลิมปิกที่ผมเฝ้ารอมากที่สุดเช่นเดียวกับหลายๆคนที่เฝ้าใฝ่ฝันว่าจะได้ไปเที่ยวนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วโอลิมปิกครั้งนี้กลับกลายเป็นโอลิมปิกที่ระทมที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าในทางกลับกันเขานั้นก็เป็นโอลิมปิกที่ถูกจดจำมากที่สุดเช่นกันวันนี้ก็เลยจะมาเมาท์มอยเรื่องของโอลิมปิกส่งท้ายกันหน่อยนะแบบสบายๆโดยเฉพาะแง่มุมของความเป็นเจป๊อปต่างๆในโอลิมปิกครั้งนี้นะครับเพลงอะไรที่ใช้ในโอลิมปิกในครั้งนี้บ้างนักร้องต่างๆที่มาในพิธีเปิดและพิธีปิดของโอลิมปิกครั้งนี้เขาเป็นใครทำไมไม่เห็นคุ้นหน้าเลยทำไมเขาไม่เอาศิลปินดังๆมาทำไมไม่เอาอุระดะอิคารุทำไมไม่เอาเพอร์ฟูมทำไมไม่เอาแบบ AKB ไม่เอาจอนนี่จูเนียร์หรือว่าไม่เอาแบบโยชิกิเอาเอ็กซ์เจแปนมาอะไรเงี้ยเอาใครมาก็ไม่รู้ที่หลายคนก็อาจจะไม่รู้จักนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องของโอลิมปิกกันนะครับเป็นการส่งท้ายโอลิมปิกของโตเกียวก็แล้วกันนะครับคือใครที่ไปญี่ปุ่นในก่อนยุคโควิดเนี่ยก็คงสัมผัสได้นะถึงความตื่นเต้นความขี้เหอว่าอย่างนั้นเถอะของคนญี่ปุ่นนะทุกสิ่งทุกอย่างในญี่ปุ่นตอนนั้นคือเป็นโอลิมปิกอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับแม้แต่สิ่งที่ไม่เกี่ยวกันเลยคือขนาดห้องน้ำสาธารณะในญี่ปุ่นที่ปกติมันก็จะสะอาดแต่ว่าในช่วงที่เขาเริ่มฮิตโอลิมปิกแล้วเนี่ยมีคนเอาอะไรไปวาดไว้แบบมือบอลวาดไว้ในห้องน้ำเป็นห่วงโอลิมปิกในห้องน้ำสาธารณะด้วยนะฮะในห้องน้ำวัดบ้านเราเลยนะครับก็เป็นสิ่งยืนยันความขี้เหอของคนญี่ปุ่นในตอนนั้นน่ะเป็นอย่างดีเลยนะเพื่อนๆผมเองก็ตื่นเต้นกันมากนัดกันไว้หมดแล้วว่าจะต้องไปดูโอลิมปิกไปดูนู่นไปดูนี่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่กันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแผนการของทุกคนก็ล่มเพราะว่าไอ้โควิดบ้าไอจิคยี่ยูให้แหลกคือญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ระทมมากเลยนะครับในการจัดโอลิมปิกครั้งนี้ตั้งแต่ตอนรับไม้ต่อมาจากคราวที่แล้วก็คือมีไอเดียมาริโอเนาะที่กลายเป็นโอ้โหขโมยซีนจากเจ้าภาพไปเลยนะครับในตอนนั้นหลายคนก็คือตั้งหน้าตั้งตารอเลยว่าถ้าญี่ปุ่นจัดอ่ะมันจะต้องเป็นโอลิมปิกที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สนุกสนานมันจะต้องเหมือนฝันนักท่องเที่ยวก็จะไหลเข้ามานะครับรวมถึงการคอสเพลย์ต่างๆของคนดูอะไรเงี้ยพอเกิดเหตุโควิดขึ้นญี่ปุ่นก็เจอเคราะห์ซ้ำกรรมซัดหลายอย่างพังไปหมดอ่ะคนญี่ปุ่นจากที่ขี้เหอกันในตอนแรกก็เริ่มไม่อยากจัดละคนบางคนจากที่ชอบก็กลายมาเป็นต่อต้านมีการเดินขบวนต่อต้านอะไรกันเราเห็นภาพมีป้าเอาปืนฉีดน้ำไปไล่ฉีดคบเพลิงโอลิมปิกของคนที่กำลังวิ่งโอลิมปิกให้มันดับอ่ะปิ้วปิ้วปิ้วสุดท้ายแล้วการแสดงที่เราเห็นในพิธีเปิดและพิธีปิดมันก็จะออกมาแบบกักๆเหมือนกันนะครับซึ่งผมว่าดูคนไทยหลายๆคนค่อนข้างชื่นชอบนะว่ามันเรียบง่ายมันมีความน้อยแต่มากอะไรเงี้ยแต่ว่าในฝั่งของญี่ปุ่นเองก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างมากว่ามันโอ้โหมันดูเชยมันน่าเบื่อมันแบบเหมือนการแสดงยุคโชวะยังไงอย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกกันว่าจริงๆแล้วการแสดงของญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นแบบที่เราเห็นแบบเนี้ยการเรียบง่ายการอะไรแบบนี้นะครับแต่มันควรจะอลังการแล้วก็เป็นอนิเมะมากกว่านี้ซึ่งเรื่องเนี้ยบุญชุนเขาไม่เคยพลาดนะครับบุญชุนคือสำนักข่าวที่ชอบขุดคุยข่าวเช้าต่างๆในวงการบันเทิงญี่ปุ่นข่าวเช้าไว้ใจบุญชุนนะมีชู้เรื่องดาราเสพยาดาราตบตีกันอะไรเงี้ยไม่เคยพลาดนะคือบุญชุนนั้นเขาเล่าว่าไอโอลิมปิกครั้งนี้ที่มันออกมาเป็นแบบเนี้ยพิธีเปิดกับพิธีปิดที่มันออกมาเรียบง่ายจนหลายคนบอกว่ามันน่าเบื่อเหลือเกินเนี่ยแต่จริงๆแล้วบุญชุนเขาแฉว่ามันไม่ได้เป็นเพราะโควิดไม่ได้เป็นเพราะอะไรทั้งนั้นแต่ว่าสิ่งที่ทำให้พิธีเปิดและพิธีปิดของโอลิมปิกเป็นแบบนี้เพราะว่าการหายไปของบุคคลคนหนึ่งครับคนนั้นก็คือคุณมิกิโกะคุณคุ้นชื่อนี้ไหมฮะผมเคยพูดถึงชื่อของเธอไปแล้วครั้งหนึ่งในคลิปของ Baby Metal นะครับเพราะว่าอาจารย์มิกิโกะผู้นี้คือศิลปินผู้ออกแบบท่าเต้นออกแบบการแสดงเนี่ยถือว่าเป็นอันดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยแล้วก็อยู่เบื้องหลังท่าเต้นที่ทรงพลังของวง Baby Metal แล้วก็ท่าเต้นที่ทันสมัยแล้วก็ดูแปลกตาของวงเพอร์ฟูมอีกหนึ่งวงดังของญี่ปุ่นนะเธอนั้นเป็นผู้ที่ต้องมานำการควบคุมการแสดงในพิธีเปิดแล้วก็ปิดในครั้งนี้นะครับเขาก็มีเอกสารที่มีความยาวเกือบ300หน้าน่ะหลุดออกมานะเป็นสตอรี่บอร์ดของพิธีเปิดและพิธีปิดที่ควรจะเป็นเนี่ยเป็นแผนเดิมตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีโควิดแล้วก็เป็นตอนที่โอลิมปิกนะตกลงว่าจะจัดในปี2020นะครับก็ดูเหมือนว่าทุกคนในตอนนั้นก็จะชื่นชอบไอเดียของอาจารย์มิจิโกะมากๆนะเพราะว่ามันทั้งอลังการมันยิ่งใหญ่มีการใช้คาแรคเตอร์จาก Nintendo มี Mario มาแล้วก็เชื่อมต่อกับการที่ไปรับไม้ต่อจากเจ้าภาพครั้งที่แล้วมาอย่างดีเลยนะ
ครับและศิลปินที่เขากำหนดไว้ว่าจะต้องมาแสดงในงานพิธีเปิดนั้นคือศิลปินชื่อดังของญี่ปุ่นอย่างเคอร์ฟูมนั่นเองครับนอกจากนี้ก็จะมีศิลปินไอดอลคนอื่นๆมาร่วมด้วยอ่ะก็จะเป็นไอดอลระดับชื่อดังทั้งนั้นเลยนะครับแน่นอนว่าถ้าเป็นวงเพอร์ฟูมเนี่ยในญี่ปุ่นนั้นพวกเธอดังมากๆนะครับแล้วก็น่าจะเข้ากับการแสดงแห่งโลกอนาคตได้เป็นอย่างดีเลยอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะเรื่องที่วงเพอร์ฟูมจะมาในพิธีเปิดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าตอนนั้นทางวงก็มีการคอนเฟิร์มออกมาตามทวิตอันนี้นะฮะซึ่งโพสต์ออกมาจากออฟฟิเชียลของเพอร์ฟูมเองเลยนะครับแต่ว่าเพราะโอลิมปิกนั้นถูกเลื่อนออกไป1ปีนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นโดยเขาบอกว่ามันมีบริษัทกลางบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่เข้ามาเป็นตัวกลางในการจัดการพิธีเปิดโอลิมปิกนะครับแล้วก็มาทำการลดงบต่างๆนานาอะไรลงโดยที่ไม่แจ้งให้อาจารย์มิยิโกะทราบทั้งที่อาจารย์เขาก็เตรียมงานแสดงไปแล้วเตรียมงานแสดงไปทั้งหมดแล้วจ้างคนมาแล้วซ้อมร็อกกิ้งอะไรกันแล้วนะครับขัดแข้งขัดขากันอาจารย์มิยิโกะก็เลยตัดสินใจลาออกไปด้วยความโกรธเกรี้ยวนะครับจากเรื่องนี้มีหนำซ้ำหลังจากการลาออกไปของอาจารย์มิยิโกะแล้วก็ยังเกิดข่าวเฉาในทีมผู้จัดการโอลิมปิกอีกหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องการเหยียดนู่นเหยียดนี่บูลลี่คนพิการแล้วก็การเสนอไอเดียให้วาตานาเบะนาโอมิซึ่งเป็นดาราศิลปินตลกชื่อดังของญี่ปุ่นเนี่ยที่มีรูปร่างค่อนข้างอวบนะในการบอกให้เขาแต่งเป็นหมูบินลงมาให้เป็นทีมโอลิมปิกอะไรเงี้ยพร้อมกับส่งอิโมจิหมูซึ่งหลายคนก็เห็นว่ามันเป็นการเหยียดกันนี่หว่าเหยียดรูปร่างกันนี่หว่าอะไรเงี้ยแถมอิตาประธานคณะกรรมการโอลิมปิกโตเกียวเนี่ยก็ยังเฉาจนต้องลาออกไปเพราะว่าเขานั้นไปพูดดูถูกผู้หญิงว่าผู้หญิงเนี่ยพูดมากเกินไปจนทำให้การประชุมมันยืดเยื้อดังนั้นการประชุมแม่งไม่ควรจะมีผู้หญิงอยู่ในห้องนี่มันเอียงเดสก้ามากๆนะครับเรื่องพวกนี้ผมเคยเล่าเอาไว้ในเพจแล้วนะใครอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปดูกันได้นะครับก็คือทีมใหม่ทีมเก่าลาออกกันวุ่นวายพังมากๆนะครับสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นพิธีเปิดและปิดแบบเรียบง่ายอย่างที่เราเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นแพลน B หรือว่าเป็นอะไรนะฮะตั้งใจให้เป็นแบบนี้จริงๆหรือว่าอะไรแม้ในพิธีเปิดโอลิมปิกนะมันจะเปลี่ยนไปจากที่ควรจะเป็นแต่ว่าเราก็ยังเห็นเรื่องว้าวๆหลายอย่างเนาะเช่นเทคโนโลยีการบินโดรนหรือว่าไอตัวพิกสตาแกรมที่ออกมาส่วนนักร้องนั้นแม้จะไม่ใช่ไอดอลไม่ใช่เพอร์ฟูมอย่างที่เขาเก่งกันไว้แต่ว่าคนที่ออกมาก็คือมิเชียนะครับซึ่งผมเล่าประวัติเต็มๆของเธอไปแล้วว่าเธอนั้นมีความเหมาะสมอย่างไรนะครับโดยมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ถูกพูดถึงก็คือเพลงธีมประกอบของแต่ละชาติที่เดินออกมาก็เป็นเพลงจากเกมหลายๆเพลงนะครับขึ้นมาเป็นแบ็คกราวด์มิวสิกถ้าสังเกตกันดีๆก็จะเห็นว่าไม่มีธีมของ Nintendo เลยนะไม่มีมาริโอไม่มีอะไรโผล่มาทั้งสิ้นก็ว่ากันว่าเป็นเพราะว่าเขาก็ทะเลาะกันไปจากกรณีของอาจารย์มิคิโกะนั่นแหละ Nintendo ก็เลยแบบควรจะเป็นตัวเด่นในพิธีนี้แท้ๆนะครับไม่ได้ปรากฏตัวเลยนะครับก็แม้จะมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆให้พอพูดถึงกันได้บ้างแต่ว่าถ้าเทียบกับสิ่งที่มันควรจะเป็นคือถ้าไม่มีโควิดไม่ต้องเลื่อนการแข่งแล้วก็อาจารย์มิคิโกะไม่ลาออกเนี่ยมันควรจะออกมาดีกว่านี้มากๆนะตามที่คนญี่ปุ่นเขาคิดกันไว้แต่ว่าเขาก็มาให้เหตุผลว่ามันเป็นความเรียบง่ายเพราะว่าจะเคารพในผู้ที่สูญเสียจากโควิดแล้วก็เป็นการพยายามลดงบประมาณจากความพังของเศรษฐกิจหลายอย่างของญี่ปุ่นในตอนนี้แถมก็ยังมีคนประท้วงอีกมากมายอะไรเงี้ย ก็เลยพยายามจะไม่รื่นเริงไม่จัดแบบใหญ่โตอลังการอะไรมากก็เป็นเหตุผลที่พอฟังขึ้นอยู่ซึ่งในระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้เราก็จะเห็นว่าเขาก็พยายามสอดแทรกวัฒนธรรมเจป๊อปหลายอย่างนะส่วนใหญ่จะเป็นเพลงอนิเมะต่างๆที่เข้ามาสอดแทรกในกีฬาต่างๆอย่างเช่น Imagination จากเรื่องไฮคิวเงี้ยโผล่มาตอนเล่นวอลเลย์บอลนะครับหรือว่าเพลงที่ทำให้เด็กยุค90เนี่ยผมกรี๊ดมากที่สุดยังเพลงที่มีกาซุคิดาเพลงจากเรื่อง Slam Dunk ก็โผล่มาในตอนที่เปิดตัวนักกีฬาทีมบาสเกตบอลหญิงแบบ 3x3 อ่ะนะฮะส่วนเพลงที่ดูเหมือนจะขายดีที่สุดในโอลิมปิกครั้งนี้ก็หนีไม่พ้นเพลงกูเรงเกะนะครับจากเรื่องคิมิสุโนะไยบะเพลงซื้อยาคูของเรานี่เองครับซึ่งออกมาในหลายรอบหลายชนิดกีฬามากรวมถึงพิธีปิดด้วยนะแล้วก็มีเพลง J-Rock อื่นๆที่ถูกหยิบยกมาใช้มากมายอย่างที่ผมได้ดูแบบจะๆเลยแล้วก็แบบได้ยินกับหูตัวเองเลยครับก็คือเพลงคูเรไนของ X นั่นเองครับที่มาตอนเปิดตัวนักมวยหญิงของญี่ปุ่นซึ่งคนนั้นได้เหรียญทองประวัติศาสตร์ด้วยนะครับคนนั้นก็คือเซนะอิริเอะนะครับสาวน้อยวัย20ปีผู้ที่พอได้เหรียญทองแล้วเธอบอกว่าอยากจะเลิกชกมวยแล้วก็ออกไปตามหากบนะครับเพราะว่าเธอนั้นเป็นโอตาคุกบที่รักกบมากๆซึ่งดูเหมือนโยชิกิเนี่ยจะปลื้มน้องเซนะเอามากๆนะครับโยชิกิก็ทั้งรีทวิตโพสต์ของน้องแล้วก็กดติดตาม Twitter ของน้องเขาด้วยนะครับนักกีฬาหลายๆชาติก็ดูเหมือนว่าจะเป็นโอตาคุที่ชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่แล้วอะเราก็จะได้เห็นภาพการปล่อยพลังคลื่นเตาการแบบใช้เพลงอนิเมะประกอบในการแสดงยิมนาสติกลีลาเขาใช้เพลงเซเลอร์มูนในการแสดงจัดที่อื่นมันก็ไม่ได้แบบนี้มันต้องมาจัดที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับคือพูดก็พูดว่าแม้ปัจจุบันแล้วเราเห็นได้ชัดเลยว่าเกาหลีพยายามจะตีตลาดโลกด้วยการทำเคป๊อปนะฮะจนหลายๆวงของเกาหลีนั้นเป็นที่รู้จักในหลายประเทศจริงๆนะครับแต่ว่าฝั่งญี่ปุ่นดูเหมือนจะหวงศิลปินตัวเองไว้ในประเทศมากกว่า
าแม้แต่ MV PV ตัวเต็มมันยังไม่ยอมอัพขึ้น YouTube กันเลยนะหลังก็ค่อยๆมาอัพกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่วัฒนธรรม J-POP มันผูกอยู่กับอนิเมะด้วยอยู่กับเกมด้วยเงี้ยมันก็ทำให้วัฒนธรรม J-POP เองตัวของมันก็ยังคงแพร่หลายคือช่วงหลังวันนี้เราก็จะเห็นว่าเขาก็คัดเลือกเพลงจาก J-POP นั่นแหละเอามาประกอบอนิเมะประกอบเกมต่างๆช่วยพากันดังพากันโกอินเตอร์ไปทั้งคู่ตัดภาพมาที่พิธีปิดนะครับเราจะมาลงรายละเอียดกันนิดหน่อยว่านักร้องสาวน่ารักที่เสียงของเธอกับหน้าตาของเธอนั้นดูไม่เข้ากันเลยเธอคนนั้นเป็นใครนะครับวงดนตรีที่แบบสกาและเกินวงนั้นคือวงอะไรดีเจหล่อๆคนนั้นล่ะเป็นใครนะครับรวมถึงคนที่มาร้องพลังเสียงโชว์โอเปร่าในตอนท้ายนั้นเขาเป็นใครเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่นะการแสดงหลักๆในช่วงพิธีปิดในโอลิมปิกครั้งนี้นั้นเป็นของวงโตเกียวสกาพาราไดส์ออเคสตราโอ้ชื่อยาวมากในญี่ปุ่นนั้นเรียกวงนี้ว่าสกาพาราวงนี้นั้นเป็นวงที่ก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงในญี่ปุ่นนะเป็นวงที่ออกผลงานมาตั้งแต่ยุค90อ่ะฟอร์มวงยุค80มั้งแล้วก็เริ่มมีผลงานเป็นที่รู้จักในยุค90เนี่ยแล้วก็มีการเปลี่ยนสมาชิกเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆนะครับจนถือว่าเป็นวงที่อยู่คู่กับญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานนะถ้าพูดถึงสกาก็หลายๆคนก็จะนึกถึงวงนี้นะครับก็เข้าใจว่าพิธีปิดเขาต้องการความสนุกสนานเนาะก็มาเล่นเพลง Call From Rio นะครับต่อด้วยเพลง Ueo Ite Aruko Wo เพลงซุกิยากินั่นเองฮะเพลงดังของคุณคิวสกามโตะเพลงนี้นั้นถือว่าเป็นเพลงญี่ปุ่นที่ดังมากที่สุดในประวัติศาสตร์เพลงนึงก็ไม่ผิดนะเพราะว่าปัจจุบันก็ยังไม่เคยมีใครที่ทำเพลงดังถึงขั้นนี้นะครับเพลงนี้นั้นดังไปถึงระดับจักรวาลไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรายละเอียดของเพลงนี้ผมไม่พูดซ้ำแล้วเพราะว่าเคยพูดอย่างละเอียดไปแล้วในคลิปนี้นะฮะลองกลับไปดูกันได้นะครับก่อนที่เขาจะปิดตัวด้วยเพลงที่หลายๆคนได้ยินแล้วน่าจะร้องกรี๊ดออกมาเพราะว่าเป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักกันดีนะเพลงกูเรงเกะโอลิมปิกปีนี้คือเพลงนี้ขายดีสุดๆนะเพราะว่าเป็นเพลงที่โกอินเตอร์แล้วก็แบบทุกคนรู้จักนะครับก็น่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ได้ยินเพลงนี้ในเวอร์ชันแบบสกาสนุกสนานแบบนี้นะซึ่งเพลงนี้วงสกาปาร่านั้นเล่นร่วมกับน้องๆชมรมเครื่องเป่านะครับจากโรงเรียนคาตาคุระผ่านทางรีโมทนะเราจะเห็นหน้าน้องๆนั้นอยู่บนแถบข้างบนนะครับและต่อจากนั้นก็น่าจะเป็นไฮไลท์ของงานนะครับเมื่อมิเรนักร้องสาวเสียงแหบเสน่ห์ที่มีเสียงแบบฮัสกี้วอยซ์ผมพูดถึงนักร้องเสียงฮัสกี้วอยซ์ไปหลายคนมากเลยมิเชียก็มีเสียงฮัสกี้วอยซ์นะฮะเอเม่ก็ฮัสกี้วอยซ์นะฮะแล้วก็มิเรคนนี้ก็มีเสียงฮัสกี้วอยซ์เช่นกันแต่ว่าคือหน้าตาของเธอดูแบบน่าจะเสียงแบบありがとうございますごちそうさまでしたไม่นะเธอนั้นเสียงแบบอย่างที่เราเห็นเลยเธอนั้นก็ขึ้นมาร้องเพลงหนึ่งที่ชื่อว่าผมอ่านไม่ออกเพราะว่ามันเป็นเพลงฝรั่งเศสนะครับเพลงนี้นั้นเป็นเพลงที่ออกมาในปี1950คำถามก็คือทำไมถึงต้องเอาเพลงนี้มานะครับจริงๆเพลงนี้นั้นเป็นเพลงที่มีความผูกพันระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสอยู่นะครับเพราะว่าเพลงนี้ออกที่ฝรั่งเศสเมื่อปี1950แต่ว่าปี1951 1ปีหลังจากนั้นน่ะเพลงนี้มันข้ามมายังญี่ปุ่นแล้วก็กลายมาเป็นเพลงคลาสสิกของญี่ปุ่นเพราะว่ามีการแปลงเนื้อเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็กลายมาเป็นเพลงญี่ปุ่นในชื่อเพลงว่าไอโนซันกะนะครับแล้วก็กลายเป็นเพลงดังที่มีการคัฟเวอร์มากมายหลายต่อหลายครั้งจนคนญี่ปุ่นหลายๆคนนั้นคิดว่าเฮ้ยเพลงนี้มันเพลงญี่ปุ่นมันคือเพลงเก่าญี่ปุ่นชัดๆเลยนะครับหลายคนก็อาจจะคุ้นเพลงนี้ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยนะครับในเพลงชื่อว่า If You Love Me Really Love Me นะของแบรนด้าลีซึ่งจริงๆแล้วเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยออกมาหลังญี่ปุ่นนะคือฝรั่งเศสแล้วไปญี่ปุ่นเลยนะครับก่อนที่จะมีเวอร์ชันอังกฤษนะเชื่อมความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสโดยที่คนญี่ปุ่นไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นเพลงฝรั่งเศสมิเรคนนี้เธอออกมาร้องทั้งเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นและภาษาฝรั่งเศสรวมกันอยู่ในเพลงเดียวนะเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนั่นเองนะครับส่วนคำถามที่ว่ามิเรคนนี้ทำไมถึงได้ขึ้นมารับบทเด่นขนาดนี้ทั้งๆที่เธอนั้นเป็นนักร้องหน้าใหม่ที่ยังมีผลงานไม่มากนะมีซิงเกิลกับอัลบั้มออกมาค่อนข้างน้อยอยู่เลยนะครับแม้อันดับเพลงจะถือว่าดีนะเพราะว่าอัลบั้มแรกของเธอนั้นติดชาร์ตอันดับ1เลยนะครับแล้วก็เพิ่งได้ร้องงานขาวแดงเมื่อปี2020ไปแต่ว่าเธอก็ไม่ได้เป็นศิลปินเบอร์ใหญ่อะไรในญี่ปุ่นว่ากันว่านะครับที่เธอถูกเลือกมานั้นน่าจะเป็นเพราะว่าเธอสามารถร้องเพลงภาษาฝรั่งเศสได้ดีแล้วก็มีน้ำเสียงที่แหบเสน่ห์แบบฮัสกี้วอยซ์อ่ะเพราะว่าพิธีเปิดก็เลือกมิชาผู้มีเสียงแบบฮัสกี้วอยซ์ครั้งนี้ก็อยากจะคุมโทนให้คล้ายๆกันนะครับก็เป็นการคุมโทนให้พิธีเปิดและพิธีปิดดูไม่แตกต่างกันมากอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับนี่เขาก็เดากันไปนะแต่แน่นอนว่าคนญี่ปุ่นอ่ะก็งงเหมือนกัน
ว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นเธอนะเธอเนี่ยถูกดันอย่างมากเลยจากทางค่ายนะคือเรื่องความสามารถไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยนะครับเธอร้องเพลงได้ดีแต่ว่าชื่อเสียงของเธอก็อาจจะเทียบกับเบอร์ใหญ่ๆไม่ได้อะตอนนี้ยังนะครับอนาคตไม่รู้นะอนาคตอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าโอเคแหละสุดท้ายก็ออกมาเป็นเธอคนนี้นะครับอันนี้มีเรื่องฮาอยู่นิดนึงคือตอนที่นั่งดูอยู่ผมก็เมาส์กับเพื่อนญี่ปุ่นไปด้วยแบบตอนฉากที่มิเรเดินมาผมก็เห็นหน้าตาบ้องแบ๊วน่ารักน่าคุ้นๆเหมือนมิเรเลยแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าผมก็ถามเพื่อนญี่ปุ่นด้วยความไม่มั่นใจว่าเฮ้ยคนนั้นน่ะคือมิเรหรือเปล่านะฮะปรากฏว่าเพื่อนผมมันตอบมาว่ามิเรคือใครวะสักพักมันก็หายไปแล้วก็กลับมาตอบอีกรอบว่าเพิ่งไป Google มาก็เพิ่งรู้จักนี่แหละว่ามิเรคือใครเอาเป็นว่าคนญี่ปุ่นบางคนที่ไม่ได้สนใจอะไรในเจ๊ป๊อปมากมายก็อาจจะไม่รู้จักเธอด้วยซ้ำนะครับส่วนอีกคนนึงที่มาขโมยซีนไปก็คือพ่อหนุ่มดีเจสุดหล่อนะครับดีเจมัตสึนากะนะครับจริงๆแล้วเขาเป็นสมาชิก1ใน2ของวงฮิปฮอปดูโอชื่อว่า Creepy Nuts นะครับซึ่งเป็นวงฮิปฮอปที่ก็เพิ่งเดบิวต์เมื่อปี2017นี่เองนะครับเขาก็มีสมาชิกกันแค่2คนนะเอาจริงผลงานของวงนี้อาจจะไม่ได้เปรี้ยงปร้างอะไรมากไม่ได้ดังมากในญี่ปุ่นแต่ว่าตัวดีเจมัตสึนากะผู้นี้เขาเพิ่งได้รับรางวัลจากการแข่งดีเจระดับโลกมาถึง2รางวัลในปี2019นะซึ่งเขาก็ได้ไปแข่งในนามของทีมชาติญี่ปุ่นด้วยแล้วก็คว้ารางวัลมาในนามของทีมชาติญี่ปุ่นดังนั้นว่าเอาผู้ชนะมาเปิดเพลงให้กับผู้ชนะอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นการโชว์ของญี่ปุ่นเขานะครับขออีกคนละกันคนนี้คือคนที่ออกมาร้องเพลงโอเปร่าในตอนท้ายเพลง March Olympicหลายคนที่มาดูแล้วอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเขาเป็นใครเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะว่าทั้งหน้าตาทั้งการแต่งตัวแล้วก็เสียงที่แบบปี๊ดอย่างเงี้ยคือดูไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้ก็คือคุณโทโมทากะโอคาโมโตะนะครับคือเขาเป็นผู้ชายนะแต่ว่าเขานั้นเป็นนักร้องเสียงโซปราโนที่เป็นผู้ชายนับว่าหายากนะครับเพราะว่าปกตินักร้องโซปราโนนั้นก็จะเป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่จะร้องเสียงโซปราโนได้นะครับโซปราโนคือระดับเสียงสูงของผู้หญิงอ่ะแล้วก็ว่ากันว่าคนที่มีความสามารถในการร้องเสียงโซปราโนในระดับของเขาในญี่ปุ่นมีแค่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะครับดังนั้นคือเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากๆส่วนเรื่องสไตล์การแต่งตัวนะถือว่าเป็นปกตินะครับปกติเขาจะแต่งตัวเวอร์วังแบบนั้นในการแสดงเสมอนะแต่ว่านอกเวลาการแสดงเขาก็ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนอะไรเป็นปกติจนบางทีเราอาจจะงงว่าเอ๊ะมันคนเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับคือแม้ชื่อเสียงของเขาอาจจะไม่ถึงขั้นดังมากแบบทุกคนเห็นแล้วต้องรู้จักอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากที่พิธีปิดออกไปมีการแสดงของเขาออกไปเขาก็ได้รับเสียงเชียร์อย่างมากบนโลกอินเทอร์เน็ตถึงความสามารถของเขานะครับก็จากหลายๆคนที่มาในพิธีปิดครั้งนี้เราก็จะเห็นว่าโอลิมปิกครั้งนี้นั้นก็เลือกศิลปินที่อาจจะไม่ได้ดังแน่นอนว่าก็คงทำให้แฟนๆรู้สึกผิดหวังอะไรกันไปบ้างนะแต่ว่าทุกคนที่มาในคราวนี้ก็เป็นคนที่มีผลงานที่น่าทึ่งกันทุกคนนะครับหรือถ้าเราจะมองว่าเออมันเป็นการตัดงบหรือเปล่าถึงแบบตัดศิลปินเบอร์ใหญ่ออกไปเพื่อลดค่าใช้จ่ายอะไรแบบนี้ใช่ไหมนะฮะก็จะมองแบบนั้นก็อาจจะได้นะแต่ว่าถ้าเรามองว่าโอลิมปิกครั้งนี้เป็นเวทีแจ้งเกิดของศิลปินผู้ที่มีความสามารถก็ใช้เวทีนี้เป็นการเปิดตัวเปิดความสามารถให้กับชาวโลกรู้ไปเลยนะครับก็สุดแล้วแต่ว่าสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นอย่างที่เราเห็นนะครับสุดท้ายนี้แล้วโอลิมปิกครั้งนี้จะเรียกว่าเป็นโอลิมปิกที่ระทมที่สุดก็คงจะไม่ผิดนะครับเพราะว่าคนดูก็ไม่มีพิธีก็อาจจะไม่ได้อลังการอะไรอย่างเงี้ยต้องจัดขึ้นท่ามกลางการประท้วงแล้วก็สถานการณ์โควิดที่เลวร้ายนะครับแน่นอนว่าประเทศที่เจ็บหนักที่สุดในครั้งนี้ก็คือเจ้าภาพอย่างญี่ปุ่นนั่นเองแต่ว่าในความระทมของโอลิมปิกในครั้งนี้เราก็จะได้เห็นเรื่องราวต่างๆที่มันแอบซ่อนอยู่ในโอลิมปิกนะครับเห็นซอฟต์พาวเวอร์ของเจป๊อปเรื่องพลังของอนิเมะคือบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จากโอลิมปิกครั้งไหนๆแต่ว่ามันก็มาในครั้งนี้นะครับน้อยโอลิมปิกครั้งนี้ก็น่าจะถูกจดจำแต่ก็นั่นแหละนะมันก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่าถ้าญี่ปุ่นน่ะได้จัดแบบฟูลสเกลอลังการแล้วก็แบบคนมาดูเต็มสนามอย่างที่เขาตั้งใจไว้มันจะทั้งยิ่งใหญ่แล้วก็มันจะทั้งสนุกแค่ไหนนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วแล้วก็คงจะได้แค่คิดนะครับท่ามกลางการต่อต้านมากมายนะครับการที่ญี่ปุ่นนั้นจัดโอลิมปิกในครั้งนี้ต่อจนเสร็จมันก็อาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่ว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์เราก็จะเอาชนะอุปสรรคครั้งนั้นแล้วก็อย่างที่นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเขาบอกว่าการจะยกเลิกนั้นมันง่ายแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากทำก็คือการอยากจะโชว์ให้เห็นว่าเราสามารถยืนหยัดแล้วก็ต่อสู้ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะแบบไหนเราก็จะจัดมันต่อจนเสร็จก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยเป็นธรรมดานะก็สุดแล้วแต่โอเคนะสำหรับวันนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับอยากให้พูดเรื่องอะไรอยากให้พูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับถ้าชอบก็กดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆๆเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยนะครับสุดท้ายนี้แล้วเพลงสุกิยากิเพลงดังที่ใช้ในโอลิมปิกครั้งนี้นั้นได้กล่าวไว้ว่าความสุขนั้นคงอยู่บนท้องฟ้าความสุขนั้นคงอยู่บนปุยเมฆฉันจึงต้องแหงหน้ามองฟ้าแล้วเดินต่อไปเพื่อกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ให้มันไหลรินลงมา
พลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่เหมาะกับโอลิมปิกในครั้งนี้มากที่สุดเลยเพราะว่าในขณะที่เราดูพลุดูอะไรที่สวยงามบนท้องฟ้านั้นคนอีกหลายๆคนอาจจะกำลังกลั้นน้ำตาไว้ไม่ให้ไหลลงมาก็เป็นได้สำหรับวันนี้บาย